สวัสดีค่ะอยู่ยังไงในปอยเป็ดวันนี้เกศจะพามาดูตึกที่โดนไฟไหม้ไปเมื่อคืนวันที่7มกราคมที่ผ่านมาค่ะตึกคาวสกายค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคือวันที่8มกราคมมีคนถามเกศทั้งวันเลยอะค่ะว่าเกศได้ถ่ายคลิปลง YouTube หรือเปล่าแล้วตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้เกศทำอะไรอยู่ที่ไหนคือจริงๆแล้วอะเกศก็เห็นเหตุการณ์เกือบทั้งหมดอะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยได้ถ่ายคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือไว้บ้างอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดอะค่ะเพราะห่วงแต่ไลฟ์สดอยู่เกศอะแล้ววันนี้เมื่อเช้าเกศก็มาถ่ายภาพนิ่งอะค่ะไปลงในเพจอยู่ยังไงในปอยเป็ดของเกศอะค่ะแล้วพอมีคนมาถามเกศเยอะๆว่าเกศได้ถ่ายคลิปลง YouTube หรือเปล่าเกศก็เลยคนอะเขาคงอยากรู้อะค่ะว่าพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วอะมันเป็นยังไงต่อไปอะค่ะเกศก็เลยมาถ่ายให้ดูดีกว่าค่ะไฟไหม้ตึก17ชั้นโอ้ยอันนั้นมันเป็นตึกออฟฟิศใช่ไหมเป็นคาสิโนอ๋อคาสิโน17 18ชั้นไฟไหม้ตึกออฟฟิศคาวเกนติ้งคาวอะค่ะเกนติ้งคาวอะเนี่ยเกศกำลังมาดูเหตุเพลิงไหม้อะค่ะใกล้ๆคนจีนออกมาที่ถนนกันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็เขาปิดการจราจรแล้วอะค่ะคือว่าเดี๋ยวนะคะที่ตึกอะไฟอะมันดับแล้วมันยังมีไฟติดอยู่ตรงกลางนิดนึงแต่ต้องไปดูใกล้ๆเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเก็บซูมก่อนเนี่ยค่ะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือคนออกมาที่ถนนกันเยอะแยะเลยถนนอีกฝั่งนึงอะปิดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเก็บจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะซูมละกันเนี่ยค่ะตอนนี้ไฟอ่ะมันสงบแล้วตอนนี้ค่ะไฟอ่ะดับลงเกือบหมดแล้วแหละเหลือเป็นบางชั้นที่ยังไหม้อยู่อะค่ะผู้คนตอนนี้ออกมาที่ถนนกันเยอะมากเลยคนจีนเต็มถนนเลยค่ะคือมองไปทางไหนก็มีแต่คนนะคะมืดเต็มไปหมดเลยตอนนี้เขาดับไฟบริเวณโดยรอบแล้วค่ะทั้งคนทั้งรถเยอะแยะเลยอะเกดพยายามจะไลฟ์สดแต่ว่าไม่มีเน็ตเลยอะค่ะไลฟ์สดไม่ได้ไม่มีการเลยสมัครไปทำทุกสัปดาห์คนเราเห็นว่าไอ้สัตว์ก็จะเลิกจากคาสิโนบ้างไหมบริเวณโดยรอบคาสิโนทั้งหมดอะค่ะไฟดับหมดแล้วค่ะไปถึงว่าไฟฟ้าค่ะดับหมดทั้งหมดเลยนี่คือตึกคาวสกายค่ะตึกที่โดนไฟไหม้เมื่อคืนนี้ค่ะตอนนี้ก็มืดแล้วก็มองไม่เห็นว่าไฟมันไหม้ตรงไหนนะคะไฟมันไหม้ตรงช่องลิฟต์อะค่ะส่วนที่เสียหายก็ปิดซ่อมแซมอยู่อะค่ะแล้วเราจะมองเห็นไฟที่อยู่ตามช่องๆนั้นก็คือว่าออฟฟิศสำนักงานบางออฟฟิศก็เปิดทำงานตามปกติค่ะไม่ได้ปิดนี่เป็นอีกมุมนึงอะค่ะเราก็มองไม่เห็นความเสียหายสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเก็บมาถ่ายให้ดูดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆตึกคาวสกายเป็นตึกสำนักงานค่ะแล้วก็คนจีนส่วนใหญ่ทำงานที่นั่นค่ะที่นี่ทำงานกัน24ชั่วโมงค่ะกะละ12ชั่วโมงนี่คือเช้าของวันที่9มกราคมค่ะจากตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดแล้วว่าส่วนที่เสียหายที่เป็นรอยไหม้ทั้งหมดก็คือช่องลิฟต์อะค่ะที่อยู่ส่วนตรงกลางของอาคารนะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงอะค่ะที่มีรอยเขม่าวควันนะคะจากมุมนี้ค่ะเราจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้วิศวกรและคนงานมากมายเลยค่ะที่กำลังซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายตรงนั้นอยู่อะค่ะเดี๋ยวเกศเดินไปอีกมุมหนึ่งก่อนนะเนี่ยค่ะทุกคนก็กำลังพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่ละค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของปอยเป็ดเลยก็ว่าได้นะคะปอยเป็ดเป็นเมืองที่กำลังพัฒนาค่ะมีสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็คงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอกนะคะส่วนที่เสียหายก็ซ่อมแซมกันต่อไปค่ะเพราะว่าชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปค่ะเกศค่ะ
รายงานจากปอยเปตประเทศกัมพูชาค่ะ